โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าเวลาเราเทรดแพ้ไม้ต่อไปเราควรที่จะลดขนาดไม้ลงดีหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมว่าคําตอบน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ได้เพื่อนๆกดกันแล้วป่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สําหรับคําตอบของคําถามนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอตอบก่อนเลยนะครับว่าเวลาเราเทรดแพ้เราไม่ควรที่จะลดขนาดไม้ลงนะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลเพราะว่านี่ครับมันจะส่งผลในค่าน็อตนะครับหรือว่าค่า number of trade เนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับค่าน็อตเนี่ยมันคือค่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกันสักนิดนึงก่อนนะครับทุกคนดูนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเทรดไม้แรกที่100เหรียญแล้วแพ้นะครับและถ้าไม้ต่อมาเนี่ยเพื่อนๆเทรดที่90เหรียญเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเทรดไม้นี้ชนะเนี่ยไม้ที่2นี้นะครับถ้าเพื่อนๆเทรดชนะเพื่อนๆจะยังขาดทุนอยู่10เหรียญ นะครับมันทำให้เพื่อนๆจะต้องเทรดไม้ต่อไปเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันได้กำไรกลับมาอีก10เหรียญอาจจะได้ cover กับที่เราขาดทุนก่อนหน้าไป100เหรียญ นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะค่าน็อตหรือว่าค่า number of trade มันก็คือค่าตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็คือค่าที่บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเทรดอีกกี่ไม้เพื่อที่เราจะได้กู้คืนที่เราขาดทุนไปก่อนหน้ากลับมานั่นเองนะครับแล้วทุกคนลองดูนะครับถ้าสมมติเราแพ้แล้วเรายิ่งลดขนาดไม้ลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนในตัวอย่างเนี่ยผมเขียนให้มันลดขนาดไม้ลงทีละ10ดอลลาร์นะครับทุกคนดูนะฮะถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นไม้แรกที่100ดอลลาร์ผ่านไป5ไม้นะครับเพื่อนๆแพ้รวดหมดเลยนะไม้ที่6เนี่ยเพื่อนๆจะได้เทรดที่50ดอลลาร์นะครับซึ่งเพื่อนๆดูนะครับในไม้ที่6นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ อยากจะเทรดเพื่อให้กู้คืนที่ขาดทุนไปใน5ไม้ก่อนหน้าทั้งหมดกลับมานะครับเพื่อนๆจะต้องเทรดถึง8ไม้เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องเทรดให้ชนะหลังจากนี้ทั้งหมด8ไม้เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคน8ไม้จริงๆนะครับเพื่อนๆจะต้องเทรดหลังจากนี้เนี่ยให้ชนะติด8ไม้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้กู้คืนที่เพื่อนๆขาดทุนไป5ไม้ก่อนหน้ากลับมา ใช่แล้วครับทุกคนถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน่าจะมองเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความไม่เมคเซนส์เกิดขึ้นถูกต้องใช่ไหมก็คือเวลาเราแพ้เนี่ยเราแพ้จริงแค่5ไม้เองแต่ทำไมเวลาเรากู้คืนเนี่ยเราต้องกู้คืนถึงตั้ง8ไม้เลยมันมีความเขาเรียกว่าความเสียเปรียบเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่แหละนะครับเวลาเราลดขนาดไม้ลงนะครับมันจะทำให้เราเสียเปรียบเพิ่มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับเราต้องรับภาระเยอะขึ้นนะครับเพราะเราต้องเทรดให้ชนะเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้กู้คืนที่ขาดทุนไปทั้งหมดกลับมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ายิ่งในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้บ่อยๆนะครับยิ่งแพ้แล้วลดขนาดไม้บ่อยๆเนี่ยยอดขาดทุนของเรามันจะสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้พอร์ตเราเนี่ยมันกลายเป็นลบในระยะยาวแทนนั่นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองมาดูนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเทรดแพ้ติดกันสัก8ไม้เลยนะครับนี่นะสัก8ไม้เลยนะครับดูนะครับไม้ที่9เนี่ยเพื่อนๆจะได้เทรดที่ประมาณ20เหรียญ นะครับซึ่งไม้ที่9เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเทรดให้ชนะเพื่อกู้คืนทั้งหมดที่ขาดทุนไป8ไม้ก่อนหน้ากลับมานะครับเพื่อนๆจะต้องเทรดหลังจากนี้ให้ชนะทั้งหมด26ไม้ติดเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้โอ้โหคือมันแบบว่ายากมากๆนะมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากๆนะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะทุกคนเพื่อนๆจะต้องชนะ26ไม้ติดเลยนะครับหลังจากนี้นะซึ่งโอ้โหยากจริงๆนะบอกเลยว่ายากแบบยากสุดๆไปเลยนะก็นี่เลยนะครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราแพ้เราไม่ควรลดขนาดไม้ให้เล็กลงนะครับตอนเทรดจริงเนี่ยเราควรจะเทรดในจำนวนเงินที่เท่าเดิมเสมอหรือมากกว่านะครับไม่ควรที่จะลดนะเพราะถ้าเราลดมันจะยิ่งทำให้เราเสียเปรียบตลาดแล้วก็ยิ่งทำให้ระยะยาวเนี่ยเรายิ่งเจอค่าน็อตเยอะขึ้นนะครับและยิ่งมันสะสมมากๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าระยะยาวพอร์ตเรามันจะกลายเป็นลบแทนนะครับก็จะไม่ดีสำหรับเราเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยในตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมาเป็น RR 1ต่อ1เฉยๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของ RR 1ต่อ3กันบ้างนะครับถ้าเป็น RR 1ต่อ3นะครับทุกคนในช่วง3ไม้แรกเนี่ยมันจะยังคุ้มค่าอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆลดขนาดไม้ลงเนี่ยมันจะยังถือว่าคุ้มค่าอยู่
แต่ว่าหลังจากไม้ที่3เนี่ยก็คือตั้งแต่ไม้ที่4ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะเริ่มไม่คุ้มค่าแล้วนะครับทุกคนก็สักประมาณไม้ที่9ตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเห็นตัวเลขที่มันเริ่มเหลื่อมกันแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะฮะไม้ที่9นะครับถ้าเพื่อนๆแพ้มาก่อนหน้านี้เนี่ยรวมกันทั้งหมด8ไม้ติดนะครับนี่นะ8ไม้ติดดูนะฮะถ้าเพื่อนๆมาเทรดไม้ที่9ที่จำนวนเงิน20ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆจะต้องเทรดให้ชนะติดกันหลังจากนี้เนี่ย 8.67 ไม้เลยนะครับหรือแทบจะตีเป็น9ไม้ได้เลยนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับซึ่งเห็นไหมเห็นอะไรไหมทุกคนมันคือความเหลื่อมกันที่มันเริ่มเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะยิ่งระยะยาวนะครับมันก็จะยิ่งเหลื่อมกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็สุดท้ายนะครับมันก็จะส่งผลให้ระยะยาวพอร์ตเราติดลบอยู่ดีนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะเพราะนั้นการแพ้แล้วลดขนาดไม้ลงถือว่าไม่เป็นตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะเอาไว้ใช้เทรดกันในระยะยาวนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติเราเอาไว้ใช้เทรดกันแค่ในระยะสั้นๆเฉยๆเช่นแบบเดย์เทรดภายในวันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้บ่อยการแพ้แล้วลดขนาดไม้อย่างเงี้ยนะไม่ได้ใช้บ่อยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เลยนะครับถ้าเอาไว้ใช้แค่แป๊บๆแค่แบบเดย์เทรดหรืออาจจะแค่ 2-3 ไม้เดือนนึงสักไม่ถึง10ไม้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แย่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการบาลานซ์ตัวเราเองด้วยนะครับทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นรับได้หลายสถานการณ์มากขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็เป็นคำตอบเนาะว่าเราไม่ควรลดขนาดไม้ลงนะครับแต่คราวนี้แน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาในหัวกันใช่ไหมว่าแล้วแผนที่ผมวางมาเพื่อที่มันจะได้ประหยัดทุนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมันดันมีเรื่องของการลดขนาดไม้ลงเวลาแพ้ด้วยอย่างนี้ทำยังไงดีหลายๆคนก็จะมีคำถามนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็สำหรับคำตอบของคำถามนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากจะลดขนาดไม้ลงเวลาเพื่อนๆเทรดแพ้ในไม้ก่อนหน้ามานะครับก็แลกกันโดยการที่ต้องไปเพิ่ม RR ให้เยอะขึ้นแทนนะครับไปเพิ่มรีวอร์ดให้เยอะขึ้นแทนสมมติไม้ก่อนหน้าเทรดแพ้มา50เหรียญใน RR 1:3ไม้ต่อไปถ้าเราจะเทรดให้เล็กลงนะครับจาก50เหลือแค่40ไม้ต่อไปก็จะกดที่ประมาณ RR 1:3.5หรือว่า1:4อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือสลับกันนะครับใช้ทุนน้อยลงแต่ก็แลกกันกับใช้ RR ที่เพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้มันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันบาลานซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเสียเปรียบตลาดมากจนเกินไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เนาะมันจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำของจำนวนไม้นะครับที่มันจะเหลื่อมไปเรื่อยๆแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่เกิดตรงนี้ขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคำตอบของคำถามนี้นะครับที่ผมพอจะแนะนำให้กับเพื่อนๆได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เทรด Forex เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เทรด Binary เนี่ยน่าจะมีปัญหากันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า Binary เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับที่แบบว่าเราลดขนาดไม้ลงแล้วเราไปเพิ่ม RR แทนอย่างเงี้ย Binary มันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เทรด Binary เนี่ยทุกคนถูกฟิก RR เอาไว้แล้วนะครับก็ถามว่าทำยังไงดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรด Binary นะครับก็มันทำอะไรไม่ได้นะครับก็คือทางที่ดีที่สุดคือเราควรจะเดินไม้เสมอหรือไม่ก็เดินไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมันทำได้แค่นั้นนะครับ Binary เนี่ยไม่มีกลยุทธ์ในการแพ้แล้วลดขนาดไม้นะครับบอกก่อนนะเพราะว่าโครงสร้างการเทรดของ Binary เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ระยะยาวเราเป็นลบนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเราแพ้แล้วเราไปลดขนาดไม้อีกมันจะยิ่งทำให้ตัวเราเสียเปรียบตลาดไปอีกนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าBinary เนี่ยไม่มีกลยุทธ์ไหนหรือไม่มี strategy ไหนนะครับที่บอกว่าแพ้แล้วลดขนาดไม้ได้นะครับใน Binary ไม่มีนะฮะทุกคนส่วนใหญ่จะมีแค่เดินไม้เสมอหรือเดินไม้ที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะเทรด Binary นะครับก็แนะนำว่าอย่าลดขนาดไม้เด็ดขาดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นคำตอบของคำถามนี้นะครับก็คิดว่าคำตอบตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม
Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.